ป๊อกสามีของมากี้โพสต์เนื่องในวันเกิดของลูกทั้งสองคนค่ะลูกแฝด1ขวบป๊อกโพสต์ขอบคุณมากี้กับความเสียสละอันยิ่งใหญ่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะสำหรับครอบครัวหันษาสายฮาอย่างป๊อกภัสรกรและก็ภรรยาสาวสวยอย่างมากี้ราศีที่มีลูกแฝดสุดน่ารักน่าชังอย่างน้องมีก้าและน้องมีย่าเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะล่าสุดก็ครบรอบวันเกิดน้องมีก้าและน้องมีย่า1ขวบละจ้าและคุณพ่อนักร้องโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงลูกๆและขอบคุณภรรยาคนสวยไว้ว่า1ปีแล้วเหรอเนี่ยรูปนี้คือรูปแรกของเรา4คนเวลาผ่านไปเร็วจังเลยสุขสันต์วันครบรอบวันเกิดนะครับลูกทั้ง2หนูทั้ง2คือของขวัญอันล้ำค่าของบ้านเราแดดดี้ขอให้หนูทั้ง2เป็นเด็กดีทำความดีสร้างแต่ความสุขมีแต่ความสุขความเจริญนะครับลูกรักลูกทั้ง2ที่สุดปลอขอบคุณมามีสำหรับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ด้วยนะรักที่สุด My Everything #คนนี้มีก้าครับ#คนนี้มีย่าเรียกได้ว่าตั้งแต่หนูน้อยทั้ง2คนเกิดมาก็พาเฮงกัน7งวดซ้อนล่ะค่ะสำหรับคู่รักอย่างป๊อกภัสรกรและมากี้ราศีพาลูกแฝดมีก้ามีย่ามาอวดความน่ารักที่3แซ่บพร้อมกับแจงดราม่ารักลูกไม่เท่ากันงานนี้คุณภรรยาก็ขอแฉคุณสามีที่ชอบทำร้ายจนเลือดตกยางออกพร้อมเปิดเผยความลับ2แฝดที่ให้โชคกับพี่เลี้ยงและแฟนคลับถึง7งวดติดค่ะและครั้งแรกกับการเปิดตัวแม่สื่อตัวจริงที่ซุ่มเงียบซ่อนตัวอยู่เป็นชั่วโมงก่อนจะโผล่มาเซอร์ไพรส์จนป๊อกมากี้ช็อกสุดๆนั่นก็คือคุณย่าจักรวาลปุ๊กอภัสรานั่นเองค่ะส่วนหลานสาวมีกย่าจะมีแววตามรอยจักรวาลแบบคุณย่าหรือเปล่าติดตามได้วันอาทิตย์นี้บ่ายโมง15ช่อง33สำหรับใครที่จะติดตามเรื่องราวความน่ารักของครอบครัวนี้ก็อย่าลืมติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ